สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Food Travel กับ TV ค่ะเว็บไซต์ดีๆที่สรรหาเมนูอาหารเด็ดๆมาเสนอคุณผู้ชมนะคะและเมนูที่เราจะทำในวันนี้ก็คือหล่นปูเค็มค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมนะคะก็จะมีผักนะคะที่จะกินคู่กับหล่นก็จะมีมะเขือม่วงนะคะถั่วฝักยาวแตงกวานะคะแล้วก็ขมิ้นขาวค่ะเสร็จแล้วก็จะมีส่วนผสมของตัวหล่นนะคะเป็นกะทิสดหมูสับตะไคร้น้ำปลาแล้วก็ปูนานะคะอันนี้ดองเกลือมาเรียบร้อยแล้วเราก็ล้างเกลือออกสักเล็กน้อยนะคะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็พริกหนุ่มด้วยนะคะจะครบ3สีแบบนี้แล้วก็พริกขี้หนูสวนค่ะหอมแดงน้ำตาลปี๊บเสริมส่วนครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะต้องมาซอยตะไคร้กันก่อนนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะตามด้วยหอมแดงค่ะซอยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าชิ้นหนาหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะไปซอยพริกชี้ฟ้านะคะอันนี้เราจะหั่นเฉียงนะคะพริกชี้ฟ้านี่เราก็ใส่เพื่อความสวยงามด้วยนะคะเพราะว่าสำหรับหล่นเนี่ยใส่พริกทั้งหมด3สีนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของความสวยงามของอาหารที่เราทำด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือพริกขี้หนูสวนนะคะอันนี้คุณผู้ชมจะต้องนำมาทุบนะคะจะใช้มือแบบนี้นะคะทุบพอเราเตรียมส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำทั้งหมดเนี่ยไปต้มในหม้อกันค่ะมาถึงขั้นตอนในการทำนะคะเราจะใส่กะทิลงไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยหมูสับค่ะคนนะคะให้เนื้อหมูกระจายตัวนะคะจากนั้นก็ใส่ตะไคร้ค่ะพริกขี้หนูสวนนะคะหอมแดงค่ะเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งกะทิเดือดนะคะเดี๋ยวพอกะทิเริ่มเดือดเราก็จะใส่ปูลงไปค่ะตอนนี้นะคะน้ำกะทิก็เริ่มจะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปูลงไปนะคะแต่ทีนี้เราจะต้องแกะตรงกระดองด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รสชาตินะคะซึ่งด้านในอาจจะมีไข่แบบนี้นะคะก็ใส่ลงไปเลยนี่ก็คนนะคะให้เข้ากันสำหรับหล่นนะคะลักษณะที่ดีจะต้องข้นนะคะแบบชนิดที่ว่าคุณผู้ชมนำผักลงไปจิ้มเนี่ยหล่นก็สามารถติดขึ้นมากับชิ้นผักนั้นได้นะคะแสดงว่าลักษณะที่ดีของหล่นก็เป็นแบบนั้นนะคะจากนั้นค่ะเราจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาค่ะและน้ำมะขามเปียกค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่ง
หล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะงวดแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟยกเสิร์ฟกันเลยค่ะสุดท้ายเราจะใส่ด้วยพริก3สีที่เราหั่นไว้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหล่นปูเค็มของเรานะคะเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะสำหรับเมนูหล่นนะคะค่อนข้างจะเป็นอาหารไทยโบราณนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีคนทำแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเลยทีเดียวนะคะแต่จริงรสชาติดีนะคะอร่อยทีเดียวแล้วก็สามารถทานกับผักสดได้เยอะทีเดียวนะคะวิธีการทำก็ไม่ยากนะคะเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟด้วยผักสดต่างๆนะคะวันนี้เราก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะแตงกวาค่ะมะเขือม่วงนะคะแล้วก็ขมิ้นขาวค่ะคุณผู้ชมจะเสริมด้วยผักชนิดอื่นๆก็ด้วยก็ได้นะคะเพราะสามารถทานได้กับผักสดทุกชนิดเลยค่ะสำหรับเมนูหล่นจานนี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหล่นปูเค็มนะคะยังไงก็ติดตามชมเมนูอื่นได้นะคะที่ www.foodtrail.tv นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ